เยอะที่ผ้างานบอกนิดหน่อยเนาะไปเบิ่งว่าอยู่ที่มังหลวงพระบางเนาะอยู่ที่ตลาดกลางคืนมีบรรยากาศเป็นอย่างไรเนาะเดี๋ยวพวกเขาไปเบิ่งน้ำกันแล้วพวกเขาไปเบิ่งน้ำกันกันเลยเนาะตอนนี้พวกเขาขี่รถไฟมาเนาะจะมาหาบ้านพักและส่วนใหญ่กับพวกท่านได้เบิ่งเนาะก็เลยได้มานอนอยู่แห่งผู้สีเก่าข้างทางตลาดมืดนี่เนาะและยืนมีนักสะดวกสบายทุกอย่างเลยเพราะว่าจะมีตลาดกลางคืนอยู่ที่นี่เราได้มาได้มาย่างหาอาหารแซ่บๆกินแล้วก็ได้มาซื้อเครื่องซื้อของกันได้สะดวกสบายเลยเนาะที่นี่อันนี้ก็คือตลาดเปิดเรียนมาใหม่แล้วเดี๋ยวพาเพิ่นงามงามเห็นบ่พี่น้องเฮาอยู่ฝั่งไทยนะใครได้เบิ่งวิดีโอนี่ก็มาซอยเด้อนี่มาลินหลวงพระบางนี่เห็นบ่ผ้าแพหลวงพระบางนี่โอ้ยสวยถ้าคนตกนี่ก็มีอะไรได้สวยงามหลายโหเห็นบ่สวยงามประณีตเลยเดี๋ยวท่านพูดนี่แล้วอ่ะหมดแล้วโอ้โหเดี๋ยวเห็นป่ะซื้อสิ้นเมืองหลวงพวกแก้วงามงามงามไม่คำไม่คำ60,000กีบอ๋อ$10ซื้อซอยอานาดพ่อแม่พี่น้องสาวค้าขายแม่ค้าพ่อค้าอยู่นี่แหละพระเจ้าค่ะบ่ได้มาค้ายหลายเดือนโดยเพิ่นหาก็เปิดเอาแฮกเอามาให้เพิ่นเจ้าขอบเจอเด้อขอบเจอขอบใจหลายๆIt's more than star.บอกเท้า
บางเด้อนี่โยมแฮมผู้สีแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นโรงแฮมอาวานี่อยู่ตลาดกลางคืนอยู่ที่ตลาดในมาร์เก็ตหลวงพระบางเนาะแค่ข้างในมาร์เก็ตหลวงพระบางเลยพวกเก้าเป็นโรงแฮมผู้สีเก่าเนาะมาหามานอนอยู่นี่โอเคเลยหอสวยงามมีห้องน้ำ2ห้องห้องห้องอาบห้องนึงห้องทายห้องนึงเนาะเห็นงามหลายอันนี้เป็นเตียงนอนเนาะว้าเสื้อผ้าเนาะนี่จะเป็นตู้เสื้อผ้าต้องเฮ็ดเวียกเนี่ยประมาณนี้แหละ